ถ้าทำงานได้แสดงว่าด้านล่างก็จะมีค่าอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีนะสังเกตนะไม่มีนะค่าของกระเพื่อนล่างสุดนะไม่มีแต่ผมลองกดเพลย์ดูนะครับคุณตอบนะด้านล่างดูสิเห็นไหมฮะค่ามาปรากฏมาแล้วลำดับต่อไปตอนนี้เราได้จำนวนรายการทั้งหมดซึ่งเราจะนำไปให้ไอมาโครใช้งานแล้วนะครับลำดับต่อไปเนี่ยเราจะทำการ extract ค่านี้เพื่อส่งไปให้ไฟล์ .jf ทำงานวิธีการคือผมก็คลิกขวาไปที่ไฟล์ jf product จะไปเองนะครับผมขออนุญาตลบข้อมูลที่เราทำการดึงเอาไว้ตรงนี้เอาไปฝากไว้ที่ผมเรคคอร์ดมาอีกหนึ่งไฟล์แล้วกันดึงซับแล้วผมก็ลากขึ้นไปเอาไว้ที่นี่ครับผมดูดิมาโครนะแล้วผมก็ วางคลิปโคดลงไปนะกลับไปที่ get product นี้ผมมาพอร์ตออกนะพอเราทำการเพิ่มค่าบางอย่างเข้าไปในหน้าเพจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเอเซกันผมจะทำการหน่วงเวลาไว้1วินาทีกันไว้ก่อนกันกันว่าไอ้มาไอ้ชัวเกซิรี่เนี่ยทำงานไม่สมบูรณ์นะครับผมจะทำการเพิ่มแท็กโค้ดไอ้มาโครขึ้นมาคือ1โค้ดแท็กโค้ดเท่ากับ1 PYPE ระบุชุดชนิด HTML ที่เราต้องการเข้าถึงอันนี้เป็นแท็ก P ผมก็เอามาแล้วก็ระบุ attribute ของ type ตัวนี้นะครับเท่ากับก็เอา ID คือตัวนี้ครับ ID เท่ากับ colorist หลังจากนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง extract เท่ากับ ext แต่ก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้ผมจะใช้คำสั่ง saveTRACT NULL เพื่อล้างค่าบางอย่างที่อยู่ในคำสั่ง extract ออกก่อนนะครับ Save and Close นะครับหลังจากนั้นให้เราไปเปิดไฟล์ ctr.js นี้นะครับใครไม่มีก็สร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะเดี๋ยวนะครับมันจะยังเปิดไฟล์ที่ยาตัวเอสถ้าใครยังไม่มีชุดไฟล์นี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตามนี้นะนะครับผมจะเริ่มใช้คำสั่ง iim play เปิดปิดตัวนี้คุณล่อนภายในวงเล็บเปิดปิดผมพิมพ์อันนี้ประกาศคู่เข้าไปนะครับผมจะสั่งให้ไอมาโครที่อยู่ในโฟลเดอร์ get product fr amazon ทำงานปึ๊บแล้วก็ slashนะครับสั่งให้ get product นะ get product .im เริ่มทำงานต่อไปนี้การทำงานของ get product .im ตัวนี้จะสั่งการผ่านไฟล์ชุด ctr.js ตัวนี้นะครับเราสั่งไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวไฟล์ตัว ctr.js จะเริ่มกระบวนการสั่งให้ไฟล์ไอมาโครชุดนี้ทำงานเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปสั่งให้เขาหลังทีละไฟล์หลังจากนั้นผมจะใช้คำสั่งget last extract สำหรับการดึงเหมือนกับว่าตอนนี้ชุด i macro ชุดนี้มีการ extract ค่ามา1ค่าคือค่าตัวเลขลิสต์รายการที่เราจำนวนมานะฮะตอนนี้ค่าต่างค่าตัวนี้ไปฝังตัวอยู่ที่คำสั่ง extract ดังนั้นในไฟล์ .js ตัวนี้เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรชื่อว่า count s ละกันเขาลิสต์ดีกว่านะครับเขาลิสต์ครับเท่ากับแล้วก็ im get last extract 1คุณตามมาเลยฮะผมอันนี้ผมก๊อปมานะผมจะลองทดสอบ alert ค่าดูเพื่อทดสอบด้วยว่าค่าที่ถูกส่งมาเนี่ยตรงนี้ในตัวแปรเขาลิสต์เป็นค่าตัวเลขที่เราต้องการจริงหรือเปล่าผมกด save and close แล้วผมทำการสั่งให้ctr.js ทำงานนะผมพอรีเฟรชค่าหน้านี้ถึงครั้งหลังจากนั้นผมก็ทำการสั่งใ
10 post claim ได้นะฮะ20สำหรับต่อมาไอ้ตำแหน่ง20เนี่ยเราจะใช้นะครับเราจะใช้ในการสั่งให้ชุด code.js เนี่ยอ้างอิงเพื่อจะทำการเข้าถึงขึ้นในการสินค้าทีละลิตรรายการนะครับโดยการใช้คำสั่ง for นะ for ผมเริ่มต้นที่ i มีค่าเท่ากับ1นะครับทีนี้โคลอน i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าลิตรตัวนี้นะครับถ้าเงื่อนไข i ตัวนี้ที่มีค่าเท่ากับ1มีค่าน้อยกว่าเท่าลิตรตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับ20ถูกต้องไหมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ i บวกบวกและชุดโค้ด for จะทำงานเข้าไปทำงานภายในคำสั่ง for นี้ทันทีนะครับคำสั่ง for นี้อันดับแรกเลยเราจะทำการคลิกเข้าไปในสินค้าทีละรายการนะครับการที่คลิกได้เนี่ยผมจะเริ่มคลิกขวาไปที่รูปครับผมจะลองทดสอบนะครับทดสอบเรคคอร์ดแล้วก็คลิกที่โปรดักต์หนึ่งสักหนึ่งที่นะครับผมย้อนกลับคืนนะฮะมีตัวชาร์ปเลนส์เนี่ยตัดไอเอ็นที่ผมเรคคอร์ดมาเนี่ยผมจะอีดิทมาคองแล้วผมจะเอาเยื่อกระทูออกนะหลังจากนั้นไอตัวโค้ดที่ผมได้เหมือนที่เราได้ทดสอบผมจะทดสอบคลิกนะครับคลิกที่ไทป์นี่ผมยังไม่เคยทำนะอันที่เป็นดิฟที่มี ATR ที่เป็น Class เรียกมี Class Item Dimension ทีนี้ดูซิว่าเขาจะทำงานหรือเปล่านะครับผมลองกด Play ดูนะเขาไม่ยอมเข้าไปในดีเทลแสดงว่าเราจะใช้เมาส์กดที่ดิฟตัวนี้ไม่ได้นะครับลำดับที่2ตัวรูปนะครับผมคลิกไปที่รูปแล้วอินเสิร์ตอิเมจนะครับตัวรูปเนี่ยไม่มีแอตทริบิวต์อะไรอ้างอิงที่ชัดเจนส่วนลิงก์ที่อยู่ในรูปก็ไม่ชัดเจนอีกนะโอเคคือตอนนี้ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถที่จะกดตัวเขาเรียกอะไรนะลิงก์ที่อยู่ภายในได้เพราะลิงก์ภายในเนี่ยเป็นลิงก์ที่เป็นแท็ก A นะฮะไม่มีแอตทริบิวต์มีแต่ attribute class ซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าแต่ละลิงก์เนี่ยเขาจะมี attribute เนี่ยมันเหมือนว่าเขาไม่ซ้ำกันเห็นไหมเนี่ย Amazon แล้วก็ซึ่งไม่ซ้ำกันทำให้เราไม่สามารถอ้างอิงได้ทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยง่ายสุดนะง่ายสุดก็คือเราต้องเพิ่ม attribute ของเราเองเข้าไปด้วยคำสั่ง jQuery นะครับ